ตีสามจนเที่ยงตั้งแต่ตีสามถึงเที่ยงเดี๋ยวคิดก่อนตีสามถึงเที่ยงนี่อาชีพอะไรนอกเลยนะแจกปลาตังโกเหรอแจกปลาตังโกทำโรงทานที่วัดสังฆทานทำพระรามห้าหลวงพ่อสนองแล้วก็ต้องไปทอดแต่ปริวาสปีละ7วัดค่ะวันละ10วันอะไรเงี้ยแต่มันมีแรงพลังมันมีพลังหลวงพ่อสนองนี่อยู่ที่บางกรวยพระราม5เลยที่หลวงปู่สังวาลไปมรณภาพอ่ะเฮ้ยวัดสังฆทานธรรมพระราม5ใช่ฟังให้ดีฟังหลวงพ่อสังวาลฟังหลวงปู่ก็ได้อ่ะฟังนะก่อนที่ท่านจะมรณภาพประมาณสักไม่น่าจะเกิน3เดือนครับพ่อต่อไปนี้คือผมไปรักษาท่านที่วัดสังฆทานสาธุอนุโมทนาอย่างสมัยนู้นบอกให้ทราบไว้นะผมว่าสังวานหลวงปู่สังวานท่านมีใจที่สุพรรณบุรีเนี่ยที่เป็นเรือนะที่เป็นเรืออยู่ที่ไหนที่เป็นเรือวัดทุ่งสมัคคีป่ะคะก็ใช่ว่าทราบน่าจะใช่ที่เป็นเรือนะใช่นั่นเรือผมขึ้นไปนั่งแล้ว นั่นก็เหมือนกันก็รักษาท่านที่นั่นทีแล้วก็ไปที่วัดสังฆทานต่อโอเคไหมครับที่นั่นลูกศิษย์เขารู้จักกับผมทำรายการวิทยุอยู่ตอนนั้นจะบอกให้ทราบนะโอ้ยอันนี้ทำปาตังโกให้วัดในนามปาตังโกสายใยรักค่ะเหรอค่ะทำ9ปี400กว่าครั้งปีละ400กว่าใช่ไม่ใช่ปีค่ะ9ปีดูจะหายปวดเอามาทิ้งตรงนี้นะมันมีตึงแค่ตรงนี้ค่ะได้ๆก็ตามทีตึงแล้วหย่อนไม่เป็นไรหายแล้วตึงแล้วหย่อนทิ้งไหนไม่ทิ้งทิ้งกับลูกหงอกก็แล้วกันลูกหงอกพลังงานบริสุทธิ์ช่วยได้หมดจะได้เอาขยับเองจะได้เอาหุ่นยนต์ไปใช้งานสาธุหมดนะค่ะเบาแน่นะอย่าลืมแว่นเบาค่ะโมตัสสะเบาแน่นะอย่าลืมแว่นเข่าขาไหล่ซ้ายอยากหายจากอาการข้างบนหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ลงสบายสบายค่ะนี่นะนั่นแหละกดเข้าไปใส่เลยนั่นทำลายแล้วนะค่ะทำลายแล้วนะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับด่วน60มันต้องประเมินเองให้ได้โอเคนะครับค่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดทุกอย่างเกิดที่เราหยุดที่เราและหายที่เราโอเคไหมครับจบลุกปึ๊บแม่มานั่งเลยแม่ค่ะยกไม่ไหวแล้วจริงเหรอยกไม่ไหวเหรอไม่ไหวหลังมันตึงหรือตะคริวกินน่ะหมอไม่ใช่หมอไม่รู้จะว่าอะไรเดี๋ยวมันคิดว่าลูกหมอคือหมอแล้วมันจะไม่หายเพราะลูกหมอภาวนาไว้ฮะใครก็ตามที่เรียกว่าลูกหมอคือหมอคนนั้นจะไม่หายเลยฮะผมภาวนาไว้ผู้วิเศษแล้วกันไม่เอาดีใจไม่เอาอีกไม่เอายังไม่เอาหนักนะครับดูที่หัวลุงครับเรียกที่หัวลุงอ่ะใช่เรียกที่หัวลุงอ่ะสิผมอ่ะสิผมครับลุงอะไรเนี่ยลุงผมเหรอลุงงอกลุงงอกงอกตะงอกกันนะใช่งอกตะงอกเจอกันชนกันดีมั้ยจ้าไม่ไหวแล้วปีนี้แย่งอมเหรอจ้า80กว่าแล้วว้าวต้องการอีกเท่าไหร่ไม่อยากได้แล้วอยากจะพอแล้วสิ
เหรอค่ะถามว่ามันตะคริวตรงไหนเป็นตะคริวขาน่องเนี่ยฮะสองน่องแล้วก็ปวดตรงหัวไหล่เนี่ยวันหนึ่งเป็นตะคริวกี่ครั้งฮะเมื่อคืนนี่กินโอ้โหต้องลุกขึ้นบีบนะเลยค่ะเมื่อคืนที่มาขามันบวมไงโอเคเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะขาคืนที่ผ่านมาเป็นเนาะเมื่อคืนนี่ที่เป็นน่ะหนักหนักมากด้วยต้องรีบกดเลยอ่ะไม่กดถามว่าหนักมากค่ะคืนถัดไปนู้นมีไหมคะมันเป็นบ่อยไหมดีกว่าตะคริวเป็นบ่อยฮะอาทิตย์นึงเป็นกี่ครั้งครับมันบางทีมันแทบจะทุกคืนมันเป็นอะไรมั้ยโอเคดีแล้วที่บอกว่าแทบจะทุกคืนค่ะคืนต่อไปนี้คิดว่ามันจะเป็นไหมเนี่ยก็คงหายมาเจอหมอลุงงอกแล้วเนาะคงหายกันลองดูนะค่ะผมสัมผัสปุ๊บมันจะเบาเลยค่ะมันจะเบาสบายให้สบายได้ใส่บาตรประจำอ่ะดีแล้วดีแล้วโอ้โหลมมาชื่นใจลมมาสบายจุดนี้ลมดีผมว่าพื้นที่ดีนะผมว่านะค่ะถ้าดูตามมันโป่งเนาะดูตามภาพลมหมดลมทางลมมันจะมาค่ะลมจะมาไม่ได้มีจุดบังมันบังที่อื่นพอเวลามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็จะเย็นโอเคก็ดีแล้วโปรดสังเกตมันจะเบานะครับค่ะกินหายใจโยเนี่ยน้องเนี่ยกินยังสังเกตมันจะเบาไปทีละน้อยสองน้อยอ๋อค่ะโอ้โหแน่แล้วหนักจังโอ้ยเมื่อคืนนี่แย่เลยนอนเคยนอนเตียงแล้วมันนอนพื้นเดี๋ยวพูดถอยหลังเรากำลังอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าพูดถอยหลังค่ะเรากำลังอยู่เดี๋ยวนี้นี่โอ้ยหายใจด้วยมันจะเบาจริงไหมทีนี้ถามว่าเบาจริงไหมโยมโอ้ยเห็นไหมโอ้ยลุงงอกนี่แน่นะเบาจริงไหมล่ะหนึ่งสองปั๊บโอ้ยตนต้องยอมผมในจุดนี้นะโอ้ยยอมนะจ้านี่ไงนี่ไงโอ้ดูมันจะเบาหัวเข่าใช่ไหมจ้าไอ้ที่ว่าหนักๆมันจะเบาวูบเลยหมอนวดก็ไม่ยอมมานวดแต่เราก็แย่งอมนี่นี่ยกไปเลยยอมแพ้ไปเลยการนี้โอ้ยโอ้ยโทษครับตอนนี้ไปหัวไหล่แล้วเนี่ยจ้าหัวไหล่มันจะสบายโทษไปแล้วยายค่ะโอ้ขยับเองนี่เนี่ยถ้ามันบวมหนึ่งไงอย่าบนมันนอกประเด็นเรากำลังพูดถึงเจ็บปวดบวมมันบวมยกเองมันจะยกเองทำไปโอ้ยกไม่ไหวไม่มีแรงแรงมันหมดจริงเหรอคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแรงเหรอแรงมันไม่มีไม่มีหรือว่าพอมีแล้วเขาพอมีจะไม่มีเดินไม่ได้ถึงที่พอเดินได้ไงไม่งั้นแย่น่ะตาบวมน่ะฟังอย่าไปเรื่องเลยกำลังพูดเขามันมีแรงไม่มีแรงตอนนี้นะขยับสิมาบ้างไหมแรงมีแรงบ้างไหมครับกำลังพูดถึงแรงอย่าพูดถึงบวมมีแรงไหมแข็งใจมึงกันแข็งใจเอาละผมช่วยเอาขอโทษเถอะคุยให้รู้เรื่องก่อนกับผมเนี่ยไม่ได้คุยให้รู้เรื่องก่อนมันจะไปง่ายถ้าคุยไม่รู้เรื่องมันจะไปยากโทษครับเพราะว่ามันแค่สองมือเปล่าเข้าใจไหมครับมันไม่ได้กินไม่ทาอะไรเลยถ้ามันบวมตังไงตัดทิ้งดีไหมยายคะตัดทิ้งดีไหมเอาเลย
ตัดก็ต้องหาขาใส่